ที่1กุมภานะครับผมได้แช่เมล็ดไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนสักประมาณ 3:00 น.ก็จะเห็นว่าเมล็ดมันเริ่มพองละเป็นอย่างที่เห็นนะฮะก็เราจะดูเนี่ยด้านที่พองคือด้านล่างด้านนี้คือด้านที่เราจะเอาลงไปในถุงเพาะนะครับผมก็ไปไล่เก็บถุงเพาะเก่าๆที่ต้นไม้มันไม่งอกเราก็ยังสามารถเอาดินกลับมาใช้คืนได้นะครับไม่ต้องไปกรอกถุงใหม่ถ้าเราจะกรอกใหม่ก็ได้แต่ไม่กรอกก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะฮะอันนี้ส่วนนี้คือเมล็ดที่เน่าเราจะเห็นว่ามันจะพองก็จริงแต่ว่ามันก็จะเน่าเป็นเชื้อราเห็นไหมฮะมันจะเป็นเชื้อราขาวๆเราก็คือดึงขึ้นมาเลยนะครับอย่างเมล็ดเนี้ยเนี่ยอยู่ตัวอย่างเมล็ดนี้เห็นไหมจริงๆมันงอกนะครับแต่สุดท้ายมันก็โดนเชื้อราเข้าทำลายก่อนที่บริเวณปลายรากเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือมันจมอยู่ในดินมันพยายามจะงอกแต่มันก็งอกไม่ได้เพราะนั้นอย่างนี้ก็คือตายแน่นอนละเน่าเราต้องดึงทิ้งเพราะนั้นเราก็จะเหลือถุงที่มันโล่งๆอย่างเงี้ยที่เราดึงเมล็ดทิ้งไปแล้วแต่ต้นนี้ยังมันยังก้ำกึ่งเอาแน่ไม่ได้ว่าจะรอดไหมอาจจะยังงอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเมล็ดที่เราเตรียมมาเมื่อกี้เนี่ยมาใส่ตรงนี้เหมือนเดิมก็คือเราจะได้ไม่ต้องเสียดินที่เราเพาะไปนะฮะแต่สำคัญสุดอย่างที่บอกก็คือตั้งในที่โล่งแจ้งนะครับเนี่ยให้เห็นเลยว่าที่โล่งๆเลยเอาที่โล่งๆเลยไม่ต้องหลบแดดหลบอะไรเพราะว่าเชื้อราจะได้ไม่ทำลายเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะหยิบขึ้นมาอย่างที่บอกนะฮะเห็นด้านเนี้ยคือด้านที่พองเราก็จะไปใส่ในถุงเนี่ยสอดกดลงไปนี่เห็นไหมฮะเนี่ยแหละครับทำเหมือนกันอย่างเงี้ยตลอดไปหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็สอดลงไปจำไว้นะครับว่าเวลาใส่ทุกครั้งก็พยายามให้มันเหลือขอบติดนึงข้างบนเพื่อที่ให้เราพอมองเห็นว่าเราไม่หลงนะฮะเนี่ยพองมากเม็ดนี้พองเกือบเต็มเมล็ดนะครับแล้วก็สอดลงไปเหมือนเดิมดันลงไปในดินอย่างนี้นะฮะนี่แหละครับเนี่ยเหมือนเดิมด้านไหนที่เป็นด้านพองให้เอาด้านนั้นลงไปในถุงนะครับตามที่เห็นในนี้เลยนี่ใส่ลงไปทำอย่างเงี้ยซ้ำๆกันทำจนหมดนะครับบางเมล็ดเนี่ยที่เราเห็นยกตัวอย่างเมล็ดนี้มันก็